รู้เลยนะแม่เองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่เพิ่งตื่นเหรอเออยังเงี้ยหนูจะเล่าอะไรเกิดเลี้ยวไม้แม่ถูกได้ไหมถ้าเกิดถูกอ่ะเอ้าถ้าเกิดว่าเลี้ยวไม้แม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวแม่จะให้สองสองทีสองแสนเออเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาตอนที่คุณฟ้าคนที่เนี่ยสิงหานุวัฒน์นุวัฒน์เนี่ยเขาเกิดปั้งนี้มาปั้งเนี่ยอะไรเนี่ยมือมาตีเลยดาราวันนี้เวลาวันนี้เขาโดนในปั๊มมาแล้วคนที่มาช่วยคนนั้นน่ะกำลังยิ้มเหมือนกำลังยิ้มนักรังสรรค์นักรังสรรค์ว่าเขาไปช่วยไว้ในบ้านประจำเลยทำแฟนเขาอ่ะผมเกิดการต่อสู้มาเลยเลี้ยงสักทีสิลูกเลี้ยงเลยต้องเลี้ยงให้แม่ถูกไงโอ้ยังเลี้ยงไม่ได้นะมอเตอร์เวย์จะโดนคุณลุงเลยมอเตอร์เวย์เหรอใช่เพราะนั้นนั้นรีบมาเลยนะลูกนะเลี้ยงมาให้แม่ถูกนะเลี้ยงให้แม่ถูกเดี๋ยวแม่จะให้เพิ่มอีกสองโอ้ยสี่ทีสี่แสนว่าเกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาก็พอดีว่าคนเนี่ยแกชื่ออะไรลุงพระแม่เจ้าสิโรชีสิโรชีนะครับมาถึงไม่พูดพันลำเพลงไม่ไปบ้านใครเป็นกระถูฟ้าปีเหยียบ120 140ไปเลยเหยียบพี่นิดไปแล้วนะแล้วเลี้ยวไม้แม่ถูกเดี๋ยวแม่จะให้เพิ่มอีก2อ๋อเป็น600,000หกทีหกหกทีได้เลยโอ้ยนิดจะร้องเพลงไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวให้กินยาโอ้ยเราว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวคนข้างล่างเลยเพื่อนครับอะไรนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวคนที่เขาตีกันเลยเรื่องต้นเนี่ยเตยไม่เกี่ยวคนข้างล่างไม่เกี่ยวใครมาเกี่ยวกับพวกองค์นั่นแหละเฮ้ยจะมาเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวเราเพิ่งออกมาโอ้ก็มีเมียสองคนนะมีเมียสองคนนะทำไมก็มีเมียสองคนก็ตีกันดิคนนู้นก็อยากดีกว่าคนนี้ก็อยากดีกว่าก็แย่งชิงกันดิจะทำไงได้ก็ในเรื่องมันต้องมีสองเมียก็ไม่ได้พูดถึงในเรื่องพูดถึงนอกเรื่องไงมันต้องเรื่องเกี่ยวอะไรกันมีสองมีสามหรือมีสี่ไปเรื่อยๆโอ้โหไม่ดีแล้วไอ้โทรศัพท์ต้องซื้อมาอีกเครื่องใช้เครื่องเดียวใช้อยู่เนี่ยไม่มีเลยถ้าคุณเราต้องยิ้มดีติดหูตลอดฟังเหรออืมทำไมก็ใช่ไงแต่ว่าเราต้องมีบ้างไงเวลาเล่นเกมเลยไม่ชอบเฮ้ยรู้เนี่ยเออไปได้ไปไม่ง่ายไวจังไปนี่แล้วโอ้โหเขียนบทไม่ได้เรื่องนะอะไรพึ่งก็เขียนบทเป็นเทวดาแล้วเรื่องที่โบสเลยว่าเอาไปนั่งคลาสก็ตกเย็นของนอนบอกเอาล่ะคนจะรู้นะว่าเรื่องทั้งหมดจะมันเกิดขึ้นเพราะใครแล้วใครเป็นคนผิดทีโรชีเธอเป็นคนผิดใช่ไหมฉันถามว่าเธอเป็นคนผิดใช่ไหมฉันไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ไหมนันทยาเธอก็เป็นคนผิดเหมือนกันนะรู้หรือเปล่าเนี่ยนันทยาแบบขอค้างกันนะท่านจะค้างทำไมวะไม่ค้างใหญ่ๆครับอะไรมันไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงเล่าผมเป็นฝ่ายค้างผมก็ต้องค้างเป็นธรรมดาใช่ไหมโอ้โหก็รู้เนี่ยมันมีความที่ดีทำกันเลยเรามีสองคนเราก็ต้องรักให้เท่ากันมาจะปกครองเราก็ต้องรักให้เท่ากันคนนู้นตกก็แรงคนนี้ทำเป็นว่าผิดคนนานเชียวก็คนนี้ผิดมากกว่าไม่ได้ผิดมากกว่าเราเกิดเรื่องเกิดราวเข้ามาแล้วบ้านเมืองเนี่ยกำลังแบบว่าตีกันโกลาหลเนี่ยไม่ได้คนไหนผิดมากก็ต้องลงโทษไปให้มันถูกไปเก็บกระเบื้องไปเก็บกระเบื้องเก็บกระเบื้องขึ้นบทเลยยังไงนะวันเนี่ยเสร็จพ่อนั่นล่ะกันจะเป็นพี่น้องกันแต่จำทะเลาะกันเองไม่เว้นแต่ละวันไม่เกรงใจพ่อและเกรงใจแม่เก่งมากเลยใครก็ได้เก่งมากกว่านี้